waking up today. Got to say thanks to Allah for giving me another day, another day. For the breath I breathe, to the trees, back to me. Can't you see? I'm living life in harmony. Got the sun shining down on me perfectly, currently. Feeling the reach from the seas and the clouds giving shade to me. Pray for me patiently. Growing the food that I eat, and we could never count your blessings. Every second, so many lessons got me turning to the heavens. Thanks to He for creating me, shaping me, sustaining me. Praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I gotta thank you for my eyes and my thighs and my toes and my nose and my... And my lips and my smile and my ears and my fears and my mind and my time and my friends and my foes and my trials and my health and my wealth and the love in my life. And the fact that you sent me a beautiful wife, for the good and the bad, for the strength that I had, for my mom and my dad, so much more I could add. You give and forgive while we get and forget. To the Lord of the worlds, we are always in debt. How could I forget that you guided me to this thing? And for that, praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I'm blessed, I'm blessed. Praises to the Rabbil Alameen. I wanna thank you. I wanna praise you. Give my prayers, my sacrifice and life. I wanna thank you. I wanna praise you. Give my prayers, my sacrifice and life. I wanna thank you. I wanna praise you. Give my prayers. My sacrifice and life for you. I wanna thank you. I wanna praise you. Give my praise. My sacrifice and life for you. ฮะถ่ายหมดเลยผู้ชมครับและที่เห็นทั้งหมดนั่นก็คือ
งานแค่ส่วนหนึ่งนะครับของงานบรกัตลันลาแลนด์ที่ผมประชาสัมพันธ์มาตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของงานแล้วนะครับนี่ร้านโจ๊กที่ผมเคยรีวิวไปฮะร้านการกุลยินดี้ครับนี่เปิดแมสหน่อยดิคนขายหล่อมากอ่ะเปิดแมสหน่อยอยากเห็นต้องมาครับนี่นะกินทุกวันเลยนะครับร้านโจ๊กการกุลยินดี้มานะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะครับทุกคนมาได้นะผมอยากให้คุณเห็นบรรยากาศตอนเย็นนี้จังเลยว่าบรกัตลันลาแลนด์นั้นเป็นงานที่มีแต่ความสุขและรอยยิ้มนะฮะมีแต่ความอิ่มอร่อยอ่ะผมจะกลับกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ครับนี่ฮะคุณเห็นไหมครับเด็กๆมีความสุขกันที่สนามหญ้าวะอะไรกุมุสลามครับทุกคนนะครับเอาผ้ามาปูบางคนก็ไม่ปูผ้าเลยนะฮะนั่งกันบนสนามหญ้าซื้ออาหารมาทานกันนะครับโอ้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะดูแล้วมีความสุขมากๆเลยนะครับอุ๊ยร้านนี้เจ้านี้กินกุ้งดองด้วยกินกุ้งดองด้วยนะกินแซลมอนดองด้วยโอ้โหนะครับนี่เด็กๆเต็มเลยเต็มสนามหญ้าไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันครับกับบรรยากาศแบบนี้ที่บรกัตลันลาแลนด์นะครับข้างบนนู้นมีพาราเซตามอลเอ้ยไม่ใช่พารามอเตอร์เนาะบนฟ้ามีพารามอเตอร์ด้วยนี่ฮะบรรยากาศความชิลโอ้โหพาเดินดูไปเรื่อยๆครับนี่ฮะอัลฮัมดุลิลละเห็นแล้วมีความสุขสุดๆเลยนี่อันนี้เอาจับนกได้เหรอครับโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหมาบรกัตลันลาแลนด์จับนกได้ด้วยนะฮะอะไรกุสลามครับโน่นข้างบนพารามอเตอร์โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งกินกันไปคุณลูกก็วิ่งเล่นกันไปเด็กก็ไปปล่อยพลังกันอัสสลามุอะลัยกุมครับโอ้โต๊ะนอนเลยเหรอเอาหมอนวดทุกคนไหมล่ะหมอนวดไหมโอ้โอ้จ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้วะอะไรกุมุสลามลูกโอ้ยบรรยากาศอบอุ่นมากวะอะไรกุมุสลามครับโอ้น่ารักจริงๆนี่เด็กๆเล่นกันอยู่บ๊ายบายบ๊ายบายยกโบกมือหน่อยโบกไม้โบกมือหน่อยนี่สุดยอดอ้าวอันนี้ไม่มีที่กั้นเดี๋ยวก็ตกหรอกตกไหมไม่ตกโอ้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จมากๆของทีมงานหมู่บาร็อกนะครับกับงานอีดินแฟร์อีดินอัดฮาก่อนจะถึงวันอีดินอัดฮาครับที่นี่คือบรกัตลันลาแลนด์เป็นการจัดงานของทีมงานหมู่บาร็อกในครั้งที่2นะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับอากาศดีสถานที่สวยนะฮะติดตามงานดีๆจากทีมงานหมู่บาร็อกกันได้ในครั้งต่อๆไปนี่มีขี่ม้ามีขี่ ATV ด้วยนะครับพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับก็คือวันที่27มิถุนายน2565นะครับแล้วมาเจอกันที่บรกัตลันลาแลนด์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านนิดาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทสุวินทวงศ์ครับแล้วก็ขอบคุณบาบุสลามตลาดหนองจอกอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรเจอกับบังเอได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับดูครับบรรยากาศสุดฟินนี่ขี่ ATV รอบละ150บาทโอ้โหอัสสลามุอะลัยกุมครับโอ้ครับผม